นมาเยอะรายได้ชุมชนก็ดีขึ้นแม่ค้ามีอะไรก็มาขายกันได้คนชุมชนก็แบบว่าใครมีอะไรก็มาขายชาวบ้านมีอะไรก็มาขายอย่างทุกคนก็ตื่นตัวนักท่องเที่ยวมารายได้มีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้มาแค่คนชนในแรกนี้นะโอเพ่นเลยต่างชาติก็มีเดินช่วงแห่เทียนมันจะได้ปีละครั้งเดียวเองแต่ว่าเราที่ทุกท่านก็พอมีพอมาตลาดเงียบเลยบรรยากาศเงียบเงียบมากแต่ที่เงียบที่เราอาศัยได้คืออาศัยลูกค้าเดิมๆลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าที่ว่าต้องการสินค้าบางตัวที่อื่นหาไม่ได้เพราะเราเป็นตลาดเก่ายังมีของดั้งเดิมที่ว่าเขายังต้องหาใช้อยู่แต่มันเป็นแต่ละส่วนน้อยก็มีให้เขาเลือกบ้างหลากหลายเลือกขายได้เรามีสินค้าหลากหลายหน่อยอาศัยว่ามีให้เขาเลือกบ้างหน่อยช่วงนี้ก็คือได้ลูกค้าที่ว่าเป็นลูกค้าประจำแต่ว่ากำไรไม่มากหรอกนะเพราะว่าเราขายคนพื้นฐานคนในชุมชนก็กำไรที่เดียวอาศัยที่ว่ามาบ่อยเราก็ได้ตรงนั้นมากขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้นะครับปู่อยู่ที่ตลาด100ปีราชโอนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ประสบปัญหาได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบกิจการร้านค้าอยู่ในนี้นะครับเมื่อก่อนหลายปีมานี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเรียกว่ามีคนอย่างเยอะมหาศาลเรียกว่าเข้ามาใช้จ่ายใช้สอยกันอย่างมากมายแต่พอมาณปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าเงียบสนิทซึ่งนโยบายของปู่นะครับก็อยากจะกลับมาพัฒนาพื้นที่นี้ให้กลับมาดีเหมือนเดิมให้พี่น้องเข้ามาใช้จ่ายแล้วก็เงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นครับและมีความตั้งใจครับที่อยากพัฒนาพื้นที่นี้ให้กลับมาดีเหมือนเดิมอีกครั้งครับหลักๆแนวคิดของปู่นะครับณปัจจุบันนี้ปู่ก็อยากจะดึงเงินที่อยู่รอบข้างจังหวัดต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็ต้องพัฒนาหาสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงตอนนี้เนี่ยเขาเปิดประเทศแล้วคนก็สามารถต่างชาติเข้ามาได้ตอนนี้อยุธยามีนักท่องเที่ยวเข้ามามหาศาลแต่ทำไมไม่มาถึงตรงโซนนี้สักทีซึ่งผมก็อยากจะพัฒนาและดึงคนเข้ามาในโซนนี้ให้ได้ครับจุดเด่นของที่นี่นะครับคือเป็นตลาดที่เก่าแก่ฮะแล้วก็อยู่มานานแล้วก็มีสตอรี่ที่มากมายรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าในเมืองเนี่ยไม่มีแต่มีอยู่ที่นี่ฮะเรียกว่าควรมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เข้ามาเดินเที่ยวในตลาดเข้ามาพบปะพูดคุยกับพี่น้องในอำเภอผักไห่ได้ครับและมีความตั้งใจอย่างมากครับที่อยากจะเห็นตลาดราชโดกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งครับ